นาฬิกาโอริสในรุ่น small second นะครับ big cow pointer day นะฮะที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องปรับเทียบเวลานะครับแล้วก็เปลี่ยนซีลยางกันน้ำทั้งฝาหลังเม็ดมะยมแล้วก็บิเซลนะครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำให้ดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเปิดเครื่องเพื่อจะล้างทำการเซอร์วิสนะครับปรากฏว่ากำลังเครื่องไม่ดีนะครับเมื่อเปิดฝากระปุกลานออกมานะครับทำให้พบเจอชิ้นส่วนหนึ่งก็คือใยลานนะครับตรงจุดที่เป็นหัวลานนะครับขาดทำให้ต้องเปลี่ยนอะไรในจุดนี้ก่อนนะครับเพื่อทำการเซอร์วิสในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างเมื่อลานขาดนะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางของลานนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับแกนลานนะครับได้ขาดไปนะครับเราได้ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนส่งงานนะครับอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานถึงมือลูกค้านะครับสภาพก็ออกมาสวยมากนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการขัดตัวเรือนแต่อย่างใดนะครับก็มีการปัดฝุ่นหน้าปัดให้เล็กน้อยนะครับเพื่อจะเก็บงานนะครับให้ไม่มีฝุ่นหน้าปัดนะครับเพราะว่าหน้าดำนี้จะเห็นผงฝุ่นได้ง่ายนะครับก็ออกมาใส่กิฟต์นะครับพร้อมส่งงานถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะและหากท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ธรรมดาหรือว่านาฬิกา High End ก็สามารถเซอร์วิสได้หมดทุกยี่ห้อเลยนะครับก็หากท่านใดสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ olis.com นะครับหรือสามารถมาเซอร์วิสที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานนาวาตัดไหมพระราม3นะครับเลี้ยวเข้าทางหูกระโจงนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ